ายกรัฐมนตรีนำครม.ประชุมนัดพิเศษประกาศจะทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดสานต่อนโยบายจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินชาวเสียเอียบ4หมู่บ้านร่วมชุมนุมประท้วงคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นทำพิธีเผาหุ่น3นักการเมืองที่เสนอสร้างเขื่อนเพราะหวังผลประโยชน์เตรียมจับมือสมัชชาคนจนบุกทำเนียบยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีผู้บริหารมทร.ธัญบุรีชี้แจงหลังถูกร้องเรียนการทุจริตยืนยันไม่เคยมีข้อมูลร้องเรียนมาที่ฝ่ายบริหารการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยทำโดยพลการกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดจตุจักรกว่า500แผงรวมตัวประท้วงข้องใจกทม.ไม่ต่อสัญญาให้กับผู้ค้าในพื้นที่โครงการ30ทั้งที่โครงการ1ถึง29และ31มีการต่อสัญญาปกติวันชัยชัยวุฒิเข้ารอบชิงเหรียญทองเทเบิลเทนนิสขณะที่สายสุนีจนะนำทีมฟันดาบเอเป้ชิงเหรียญทองแดงประเภททีมในพาราลิมปิกที่กรุงปารีสสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติเสาร์ที่7กันยายนนะครับเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าพายุไต้ฝุ่นยางินะครับที่ขึ้นฝั่งที่จังหวัดไหฟองและกวางนินของเวียดนามไปแล้วทางการเวียดนามสั่งอพยพประชาชนราว 20,000 คนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งจะมีปัญหาดินถล่มให้ออกจากพื้นที่นะครับคาดว่าพายุอ่อนกำลังลงก่อนจะเข้าประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีผลทำให้ภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันพรุ่งนี้นะครับและการน้ำฝนฟ้าฝนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออิทธิพลของไต้ฝุ่นยางิซึ่งล่าสุดพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดไฮฟองและกวางนินของเวียดนามด้วยความเร็วลมมากกว่า149กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนหนักและลมแรงมีรายงานว่าขณะที่ไต้ฝุ่นพัดถล่มที่จังหวัดไฮฟองหลังคาและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ถูกลมพัดปลิวว่อนต้นไม้หลายพันต้นหักโค่นทางการเวียดนามประกาศเตือนภัยให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านสั่งอพยพประชาชนราว 20,000 คนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มไม่ออกจากพื้นที่ขณะที่ระบบคมนาคมขนส่งในที่สาธารณะในพื้นที่ประสบภัยระงับการให้บริการสนามบิน4แห่งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงสนามบินนานาชาติหนอยบายในกรุงฮานอยก็ระงับให้บริการในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยก่อนหน้านี้ไต้ฝุ่นยางิซึ่งรุนแรงถึงขั้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นพัดถล่มมณฑลไหหนานและกวางตุ้งของจีนไปเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตในจีนอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอย่างน้อย92คนจีนสั่งอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เริ่มออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยและประเมินความเสียหายจากไต้ฝุ่นในครั้งนี้สถานการณ์ไต้ฝุ่นในครั้งนี้ก็ทำให้ฟุตบอลนัดระหว่างทีมชาติไทยจะพบรัสเซียที่กรุงฮานอยในค่ำวันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ต้องตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันออกไปนะครับทีมชาติไทยยังเหลือโปรแกรมอีกนัดหนึ่งจะพบเจ้าภาพเวียดนามในวันที่30กันยายนครับส่วนประเทศไทยหลังจากพายุยางิเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงบ่ายแล้วจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับมรสุมขณะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมกระโชกแรงในบางแห่งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่7ถึง8กันยายนนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวกรณีเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับซึ่งจะสร้างบริเวณลุ่มน้ำยมหลังจากที่รัฐบาลส่งสัญญาณว่าอาจจะนำโครงการนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งท่ามกลางเสียงสนับสนุนและก็คัดค้านนะครับซึ่งล่าสุดประชาชนใน4หมู่บ้านที่ตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบออกมาชุมนุมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันแห่ลงศพพร้อมกับเผาหุ่นนักการเมืองพวกเขาคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับชาวบ้านตำบลเสียบ4หมู่บ้านคือบ้านดอนแก้วดอนชัยแม่เต้นและดอนชัยสักทองกว่าพันคนร่วมกันเดินถือป้ายคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไปตามถนนสายเชียงม่วนเสียบระยะทางกว่า1กิโลเมตรจากนั้นแกนนำก็ขึ้นเวทีปราศัยนะครับคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและให้เหตุผลการ
จะมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่เกิดจากการละเลยไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปล่อยให้เป็นปัญหายาวนานกว่า10ปีทั้งในพื้นที่มีบทสรุปการแก้ปัญหาการจัดการน้ำอยู่แล้วคือโครงการสะเอียบโมเดลแต่รัฐบาลไม่ดำเนินการและครม.ก็เคยมีมติชะลอการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไปแล้วแต่ว่านักการเมืองก็ยังมาปลุกผีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นชาวบ้านมองว่าเรื่องนี้มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับจากนั้นชาวบ้านก็ทำกิจกรรมโดยจำลองการประกอบพิธีชาปนกิจนักการเมือง3คนประกอบด้วยนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายภูมิธรรมเวชยชัยเพื่อเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์และก็สาบแช่งถ้ายังไม่หยุดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันจากนี้กลุ่มคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและชาวสะเอียบรวมทั้งสมัชชาคนจนจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีแพรทองธารชินวัตรเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและจะเร่งผลักดันโครงการสะเอียบโมเดลในวันที่11กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลครับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดจตุจักรกว่า500แผงนะครับรวมตัวประท้วงที่บริเวณด้านหน้ากองอำนวยการตลาดนัดจตุจักรพวกเขาไม่พอใจที่กรุงเทพมหานครไม่ต่อสัญญาให้กับผู้ค้าในพื้นที่โครงการ30ทั้งที่โครงการ 1-29 และโครงการที่31ต่อสัญญาให้ตามปกตินะครับตามหน้าแล้วก็วันจันทร์อย่างแรก46ที่ท่านออกในตัวท่านเองเนี่ยไม่ใช่แนวพื้นที่เขียวแต่กันเพื่อให้คนเข้ามาทำงานมาทำได้เหรอตัวแทนกลุ่มแม่ค้าเปิดเผยครับว่าตัวเขาเองและผู้ค้าทั้งหมดได้ค้าขายในตลาดจตุจักรมากว่า30ปีแล้วโดยจ่ายค่าเช่าตามปกติมาตลอดแต่วันนี้มีหนังสือมาแจ้งว่าจะไม่ต่อสัญญาในโครงการที่30ที่กำลังจะครบกำหนดเดือนตุลาคมนี้และยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจึงรวมตัวกันมาเพื่อสอบถามเหตุผลเขาบอกว่าเขาจะเอาพื้นที่อันนี้ไปให้เอกชนตลาดอินดี้ประมูลแล้วพี่ถามว่าคุณให้เอกชนประมูลอะแล้วพวกเราไปไว้ไหนแล้ววันนี้จุดยืนของเราที่จะมาร้องวันนี้ก็คือเรามาทวงถามว่าคุณลงผิดหรือเปล่าว่าโครงการ30ไม่ได้ต่อสัญญาภายในคุณกำหนดเพราะว่ากำหนดที่ให้เขาต่อสัญญากันคือวันที่ตุลาเนี่ยมันเป็นของปีที่แล้วซึ่งมาสิ้นสุดของตุลานี่ทุกแผงค้าได้ต่อสัญญาตามวันนี่นะคะแต่มีแผงค้าแผงเดียวคือไม่ได้ต่อสัญญาพี่ถามว่าคุณเอาอะไรมาคุณเอาอะไรมาปฏิบัติกับโครงการ30แบบนี้การประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่านไปประมาณกว่า1ชั่วโมงนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ของตลาดกตก.มารองรับมารับเรื่องพวกเขาอ้างว่าผู้อำนวยการไม่ได้อยู่ในที่ทำงานทำให้บรรดาผู้ค้าทั้งหมดก็เตรียมจะทำหนังสือถึงผู้อำนวยการตลาดนัดสวนจตุจักรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งผู้ค้าบางคนได้ไปโพสต์ Facebook เชิญชวนสมาชิกและชาวตลาดนัดจตุจักรให้ไปยื่นหนังสือถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ในวันจันทร์ที่9กันยายนนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีโครงการ30นั้นกลุ่มผู้ค้าแผงลอยทางผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักรก็อธิบายกับ3มิตินะครับว่าเป็นกลุ่มที่ทำสัญญาแบบปีต่อปีก่อนหน้านี้ก็มีผู้แจ้งไว้ว่าจะนำพื้นที่มาจัดลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายให้กว้างขึ้นส่วนผู้ค้าให้ไปจับสลากแผงค้าใหม่ที่อยู่ด้านในแทนนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมครม.นัดพิเศษนะครับเตรียมการแถลงนโยบายต่อสภาและก็ถ่ายภาพหมู่รัฐบาลแผ่ทองธารหนึ่งนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีรัฐมนตรีหญิงมากที่สุดถึง8คนนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพหมู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นครับนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งจากครม.ชุดที่แล้วเช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายชูศักดิ์สุรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีใหม่จากพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ก็เช่นนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากประชาธิปัตย์รวมถึงนางนฤมลพิญโยศินวัฒน์รัฐมนตรีเกษตรหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่มาพร้อมกับนายอัครพรหมเผ่าและนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีทุกคนครับขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้คณะรัฐมนตรีเป็นกำลังใจและแนวทางในการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งและขอให้ทุกท่านได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้พวกเราเป็นกำลังใจอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมการแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดกระทรวงแทนตำแหน่งที่จะเกษียณและที่อยู่ในตำแหน่งครบอายุ4ปีเพื่อที่จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลังจากการแถลงนโยบายรัฐบาลและขอให้เตรียมตัวชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้นวันที่12ถึง13กันยายนนี้และให้ช่วยกันดำเนินการต่อเนื่องจากงานของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการดูแลสินค้าเกษตรการดูแลกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเร่งรัดใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้นัดกันสวมเสื้อผ้าสีเหลืองนะครับร่วมกันแถลงข่าวซึ่งกลายเป็นที่จับตาเพราะว่าถือว่าเป็นรัฐบาลที่สร้างประวัติศาสตร์มีรัฐมนตรีหญิงมากที่สุดถึง8คนนำโดยนางสาแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็มีรัฐมนตรีใหม่ทั้งนางรัฐมนตรีพิญโยศินวัตรรัฐมนตรีเกษตรนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ถูกจับตามากสุดนะครับเนื่องจากได้รับตำแหน่งแทนนายชาดาไทยเศรษฐผู้เป็นบิดาครับที่ถอนตัวซึ่งนางสาวสาบิดาก็ยืนยันว่านายชาดานั้นจะไม่มาทำงานที่กระทรวงเพราะว่าต้องทำหน้าที่ส.ส.อยากคุณพ่อเองให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะค่ะคุณพ่อก็ส่วนมากก็จะบอกว่าให้ทำงานให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะต้องขอรับคำปรึกษาจากคุณพ่อไหมคะหลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของมหาดไทยก็จริงๆอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะคะว่าวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับนอกจากนี้ก็มีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีหญิงที่ทำหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเช่นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีวัฒนธรรมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาครับสำหรับนโยบายของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรที่จะแถลงต่อสภาและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็มี10นโยบายเร่งด่วนครับที่จะทำในทันทีเช่นผลักดันเงินดิจิทัลวอลเล็ตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การปรับระบบภาษีครั้งใหญ่รวมไปถึงรัฐบาลจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดติดตามรายละเอียดในรายงานคุณธปณีศรีชัยครับนายสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนัดแรกค่ะเพื่อที่จะหารือถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้ให้ความเห็นชอบนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินโดยนำมาปรับให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีการวางนโยบายเร่งด่วนเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือ SME และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวเช่นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมซอฟต์พาวเวอร์ระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคนรวมถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรและน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีนโยบายทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะนโยบายเร่งด่วนเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะ
ส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดเช่นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคมนาคมเอเวชั่นหับระบบสาธารณูปโภคและก็การพัฒนาคนค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเองก็เล็งเห็นตรงกันค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆปีแล้วก็กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆนายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันว่าไม่ได้กังวลที่จะถูกจองกฐินทางการเมืองถูกร้องเรียนต่างๆซึ่งส่วนตัวไม่อยากถูกดำเนินคดีเพราะลูกยังเล็กและไม่อยากให้พูดถึงนายทักษิณชินวัตรว่าจะมาครอบงำทางการเมืองได้อีกอย่างแรกเลยนะคะจริงแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยอย่างที่บอกมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะการเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยเรามีทีมกฎหมายแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าทั้งครม.มีทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นมีทั้งรัฐมนตรีใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้บางทีมันต้องช่วยกันตีความหมายของกฎหมายในบางเรื่องด้วยนะคะบางทีบางเรื่องมันไม่ได้ตอบได้ขาวหรือดำแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ดูทุกอย่างแล้วก็ปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบคอบรัดกุมนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือเลยว่าเราเองก็อยากทำงานให้ครบ3ปีก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะมีการปรามาสว่ายังไงท่านนายกก็หนีไม่พ้นเงาท่านทักษิณท่านนายกจะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นหรือว่าจะลบคำปรามาสตรงนี้อย่างไรบ้างคะจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะสำหรับคำแถลงนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมี14หน้าสาระสำคัญเช่นเน้นย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายเช่นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งจะต้องแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทการเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงต้องมีนโยบายรองรับรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องปรับท่าทีของประเทศในการปฏิรูปความสัมพันธ์กับนานาประเทศและมี10นโยบายเร่งด่วนที่ทำทันทีคือ1รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ2รัฐบาลจะดูแลส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME 3จะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภค4จะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี informal economy และเศรษฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษี5การผลักดันโครงการ digital wallet สู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ6จะยกระดับการเกษตรให้ทันสมัย7ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรหรือ entertainment complex 8จะแก้ปัญหายาเสพติด9แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติรวมถึงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กรีนอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจโลกสีเขียวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสุขภาพและไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกการปรับโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ไปสู่แบบ Negative Income Tax ที่มีผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดรวมถึงรัฐบาลจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดรัฐบาลจะยึดมั่นหลักนิติธรรมหรือ Rule of Lawการปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำและสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนเร่งพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยต่อต่างชาติต่อยอดยกระดับสาธารณสุขของไทยจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทรักษาทุกที่รวมถึงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศไทยจะส่งเสริมความเท่าเทียมของชายและหญิงการรักษาจุดยืนของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศและรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยทัปปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มรถตู้ดัดแปลงเป็นช่องลับทั่วทั้งคันรถนะครับเมื่อนำไปเอ็กซเรย์พบว่าเป็นยาเสพติดมากกว่า5ล้านเม็ดเป็นเครือข่ายปีศาจแดงที่ทำโลโก้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาปั๊มเป็นสัญลักษณ์นะครับคาดว่าน่าจะผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันกับที่กำลังเร่งส่งเข้ามาในไทยล็อตใหญ่ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดติดตามรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยวิ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงสุโขทัยตำรวจได้สะกดรอยติดตามมาจนถึงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประสานตำรวจสภ.วังทองให้ช่วยตั้งด่านสกัดแต่รถกระบะตู้ทึบมีรถคุ้มกันได้พากันเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก่อนถึงด่านเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับคนขับได้ไปเปิดท้ายรถให้ตรวจสอบอย่างมั่นใจว่ารถโร่งไม่มีสิ่งใดมาแต่จากประสบการณ์ของตำรวจปส.ไม่เชื่อว่ารถจะตีรถเปล่ามาจึงนำรถไปเอ็กซเรย์จนพบว่ามีช่องลับดัดแปลงซ่อนแท่งยาอยู่ฝาผนังรถทั้งสองด้านเมื่อตำรวจแกะช่องลับออกพบว่าเต็มไปด้วยแท่งยาจึงทยอยนำออกมาจากช่องลับนับรวมได้ถึง5ล้านเม็ดแต่เมื่อตรวจแพ็กเกจพบว่ามีตราทีมฟุตบอลแมนยูปั๊มอยู่บนหีบห่อคาดเป็นยาล็อตใหม่ที่เพิ่งลำเลียงเข้ามาเมื่อควบคุมตัวมาสอบสวนผู้ต้องหารับว่าเคยขับรถช่องลับมาส่งยาที่ภาคกลางแล้วถึง2ครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังได้มีการอำพรางแบบนี้ไหมแบบเดียวกันไหมใช่ครับติดที่ว่าอยู่ข้างๆตัวถังรถใช่ครับอ๋อแบบเดียวกันเลยก็ตกตาตำรวจก็ใช้ที่แบบเดียวกันเลยทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็กลับมาขับรถกลับบ้านอ๋อก็คือมีคนมาขับไปต่อใช่ครับแล้วก็มารอขับไปแล้วเอาของลงแล้วขับกลับใช่ไหมใช่ครับรถมือ2มาหรือมือ3มาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นพวกนี้ตบตาที่ตำรวจเพราะว่าเป็นการรถบรรทุกเหมือนการขนรถอาหารต่างๆอาหารสดและพวกนี้ครับนี่ถ้าเราไม่เอ็กซเรย์จะดูรู้ไหมยากอ๋อยากใช่ไหมยากคือยากแต่ถ้าถามว่าจากประสบการณ์นะฮะถ้ามีการซักถามหน่อยจากไหนไปไหนถ้าสอบถามมากขึ้นเจ้าที่ที่ตามรายทางตามด่านก็น่าจะพอรู้ว่ามีความผิดสังเกตอยู่เหมือนกันขณะที่ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดอีกชุดได้สะกดรอยติดตามรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยที่ลงไปสู่ภาคใต้แต่คนขับขับหนีจึงประสานตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีให้ติดตามรถต้องสงสัยต่อท่ามกลางฝนที่ตกลงมากระทั่งสกัดจับได้ที่อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเปิดตู้ทึบออกพบของกลางเป็นไอซ์นับได้ถึง250กิโลกรัมโดยพบผู้ขับรถเป็นชาวจังหวัดตรังและยังมีรถนำเป็นชายและหญิงนั่งมาด้วยกันรวมจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนรับว่าไปรับไอซ์มาจากจังหวัดเชียงรายเพื่อจะนำไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องยึดนะ 2-3 หมื่นก็ต้องเอาตัดขาตั้งแต่ต้นรายใหญ่ก็ว่ากันไปมีบ้านมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเครือข่ายสำคัญตอนนี้ที่มันจ้างนักบินมันไม่มีอะไรมีแค่รถคันเดียวนะครับกับบ้านเช่าแต่ถ้าเรารู้ตัวสั่งการอย่างไรอย่างเงี้ยเราขยายได้ทรัพย์สินใช่ไหมเราได้ตัวการขึ้นมามันก็ต้องค่อยๆสาวขึ้นไปอันนี้เราก็ต้องทำทั้งระบบต้องเอาพวกนี้ให้หมดการจับยาได้ล็อตใหญ่ทำให้เห็นว่าผู้ผลิตยังเพิ่มกำลังการผลิตยาและจัดหาแพ็กเกจรูปแบบใหม่ๆโดยล่าสุดเป็นแพ็กเกจรูปโลโก้สโมสรฟุตบอลชื่อดังสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ขอบสามมิติรายงานพาราลิมปิกที่ปารีสวันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากวีลแชร์เรซซิ่ง800เมตรนะครับส่วนวันชัยชัยวุฒิซึ่งผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเทเบิลเทนนิสคืนนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับติดตามในรายงานคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้เรามีข่าวดีอีกแล้วนะครับเราได้เหรียญเงินเพิ่มจากชัยวัฒน์รัตนะในการแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่ง800เมตรแล้วก็ย้อนไปดูความสำเร็จของสายสุนีจนะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกนะครับที่กวาด3เหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งเดียวกันครับการแข่งขันพาราลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเริ่มที่วีลแชร์800เมตรวันนี้ชัยวัฒน์รัตนะที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตรมาลงอีเวนต์ระยะ800เมตรคลาส T34ปรากฏว่าชัยวัฒน์เร่งเครื่องในช่วง100เมตรสุดท้ายครับคว้าเหรียญเงินไปครองทำเวลา1นาที 39.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของออสตินสมินจากแคนาดาทำเวลา1นาที 39.37 วินาที
โดยชัยวัฒน์รัตนวัย28ปีเกิดมาพิการทางสมองครับส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเจ้าตัวมีประวัติมโหรัมตำนานวิวแชร์เรสซิ่งของไทยเป็นไอดอลต่อมาชัยวัฒน์ก็สร้างชื่อคว้าแชมป์โลกวิวแชร์100และ400เมตรที่ปารีสเมื่อปีก่อนและกลับมาที่ปารีสอีกครั้งคว้าเหรียญทอง100เมตรพร้อมทำลายสถิติพาราลิมปิกและวันนี้ก็ได้เหรียญเงิน800เมตรเจ้าตัวดีใจมากครับเพราะเป็นเหรียญระดับโลกเหรียญแรกในระยะ800เมตร800เมตรนะครับคือมันเป็นเหรียญแรกของในชีวิตอ่ะ800ผมไม่เคยได้เลยไม่เคยติดเหรียญก็วันนี้ก็ดีขึ้นครับพอใจกับเวลามั้ยก็พอใจครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณแรงเชียร์แรงใจของพี่น้องคนไทยครับขณะที่เทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกในประเภทชายเดี่ยวคลาส4รอบรองชนะเลิศวันชัยชัยวุฒิเอาชนะคิมจุงกิลจากเกาหลีใต้ไปอย่างสนุกตื่นเต้นครับ3ต่อ2เกมทำให้วันชัยชัยวุฒิผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองสำหรับวันชัยชัยวุฒิเป็นชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ3ขวบหลังจากนั้นไม่นานก็ต้องกลายเป็นผู้พิการครับและครอบครัวก็ต้องประสบปัญหาอีกต้องสูญเสียพ่อและแม่จากอุบัติเหตุขณะที่พี่สาวก็ต้องพิการไปอีกคนและเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดญาติหลอกเขาไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ชีวิตเขารู้สึกย่ำแย่และหดหู่ถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายวันชัยคือนักสู้ครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนกลายเป็นนักกีฬาวิวแชร์เทเบิลเทนนิสระดับโลกและคืนนี้วันชัยชัยวุฒิจะชิงเหรียญทองกับนักกีฬาเกาหลีใต้เวลา 14:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงพาราลิมปิกคลาส T47 รอบแรกอุ้มศศิราวันอินทโชตวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ในที่ตัวเองครับเวลา 25:39 วินาทีเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเธอทำให้อุ้มศศิราวันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันคืนนี้เที่ยงคืน 4:13 นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนวิชาฟันดาบเอเป้ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงและเดือนนาคประสิทธิ์โคจรมาเจอกับยูเครนปรากฏว่าสายสุนีนำทีมวิชาฟันดาบเอเป้หญิงสู้กับยูเครนอย่างสูสีครับก่อนที่ไทยจะพ่ายไป42-45คะแนนได้ไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมเจ้าภาพฝรั่งเศสแข่งขัน16:30ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของสายสุนีหลังจากที่เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่คว้า3เหรียญทองในการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบพาราลิมปิกครั้งเดียวกันทั้งประเภทบุคคลเอเป้ประเภทฟอยและเซเบอร์ซึ่งแต่ละประเภทน้ำหนักดาบต่างกันและการทำคะแนนในพื้นที่เป้าหมายของคู่ต่อสู้ก็ต่างกันด้วยครับสำหรับสายสุนีจันทร์นะสะสมเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปแล้ว21,600,000บาทโดยเหรียญทองพาราลิมปิกจะได้7,200,000บาทเหรียญเงิน4,800,000บาทและเหรียญทองแดงได้3,000,000บาทครับขณะที่นายนยนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพอใจในภาพรวมยกชัยวัฒน์รัตนะทำผลงานเยี่ยมครับคว้า2เหรียญพาราลิมปิกครั้งแรกของตัวเองส่วนกมลพันธ์กราบเพชรสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น55กิโลกรัมหญิงและที่สร้างตำนานก็คือสายสุวิจนะกวาดไปคนเดียวถึง3เหรียญทองครับขณะที่ยอดรวมเหรียญรางวัลพาราลิมปิกของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว6เหรียญทอง10เหรียญเงินและ11เหรียญทองแดงครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักกีฬาสายสุนีแววสายสุนีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากนะครับนี่เพิ่งแข่งเสร็จทั้งหมดมารายการนี้ได้ณตอนนี้นะครับได้3เหรียญทองแล้วในเดี่ยวหมดนะครับผมก็ได้ตามข่าวที่กรุงเทพนะครับก็รู้ว่าหลายคนติดตามแล้วก็เป็นส่งแรงกำลังใจให้นักกีฬานะครับก็ทัพนักกีฬาไทยเองก็ทำผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็กำลังจะนำเหรียญหลายเหรียญกลับมาให้กับพี่น้องคนไทยครับก็ส่งกำลังใจเชียร์กันนะครับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยคืนนี้ยังมีลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยววันชัยชัยวุฒิจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเวลา 14:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงานมีความคืบหน้ากรณีร้องเรียนว่าอาจจะพบการทุจริตโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวมกว่า10โครงการนะครับล่าสุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการต่างๆเป็นการกระทำโดยพลการของอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตร้องเรียนไปที่ผู้บริหารส่วน10โครงการที่ถูกอ้างถึงนั้นยืนยันว่าไม่พบการทุจริตนะครับคุณสายชนวัชรุชาตามเรื่องนี้ต่อมีรายละเอียดครับเอกสารคำสั่งถอดถอนนายวีรศักดิ์วงสมบัติอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2567จากการประชุมเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนคือหลักฐานที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำมาชี้แจงโดยระบุว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยเช่นโครงการจัดทำเหรียญพระทองคำโครงการลงผลิตน้ำดื่มหรือการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ในหอพักนักศึกษาเป็นการทำโดยพละการไม่ผ่านความเห็นของสภามหาวิทยาลัยเพราะนายวีรศักดิ์ถูกถอดถอนไปแล้วแม้จะอยู่ในระหว่างยื่นอุทธรณ์คำสั่งก็ตามณวันนี้ท่านไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมทล.ธัญบุรีของแล้วของเราแล้วนะครับประเด็นที่ผมแปลกใจก็คือว่าถ้าท่านมีข้อเท็จจริงประเภทนี้นะครับเขาไม่มาพูดกันหรอกครับเขาไม่มาประกาศข่าวให้มหาวิทยาลัยเสียหายไม่ให้คนเสียหายมันชัดเจนอยู่แล้วครับเพื่อมาดิสเครดิตมหาวิทยาลัยนะครับดิสเครดิตผู้บริหารอาจารย์จะยืนยันว่าคุณวิทยาศักดิ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยพ้นตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยทำไปโดยพละการเหรอครับทำไปโดยพละการครับไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีมติสภาให้ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนอะไรทั้งสิ้นครับท่านเองทำโดยพละการนะครับและที่สำคัญมีการปลอมแปลงเอกสารมติประชุมอะไรเยอะแยะมากเลยครับเพื่อจะทำเรื่องที่เป็นลักษณะเข้าข่ายการบอกว่ามีการทำผิดอะไรต่างๆนานาเป็นการทำโดยพละการของท่านเองทั้งสิ้นครับผมครับผู้ช่วยอธิการบดียืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลเรื่องการทุจริตโครงการใดๆส่งมาถึงผู้บริหารหรือสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายในดังนั้นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีต่างๆจึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยไม่เคยรับรู้มาก่อนรวมทั้งการร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นคณะกรรมการปปช.หรือปปท.ก็ไม่เคยมีเอกสารขอทราบข้อมูลหรือหลักฐานส่งมาที่มหาวิทยาลัยดังนั้นเอกสารที่ถูกนำมาเปิดเผยและอ้างว่าเป็นผลสอบสวนการทุจริตจึงอาจเป็นหลักฐานที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีหนังสือปปช.ปปท.ที่ท่านกล่าวถึงไม่เคยมีหนังสือมากับผู้ที่ถูกกล่าวหาเลยครับอาจารย์ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็ตามปปท.ก็ตามไม่เคยส่งหนังสือมาขอข้อมูลหลักฐานใดๆเกี่ยวกับไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีเลยครับถ้ามีขอเอกสารยืนยันมาเลยนะครับผมครับไม่เคยมีเอกสารอะไรปปท.ปปช.ปปป.อะไรมาสู่มหาลัยไม่เคยมีเลยครับผมข้อมูลจากผู้ช่วยอธิการบดีขัดแย้งกับข้อมูลที่ถูกส่งให้ทีมข่าวสามมิติเช่นผลสอบสวนกรณีผู้อำนวยการกองรายหนึ่งเรียกรับเงินจากร้านสะดวกซักเมื่อวันที่28มีนาคม2567มีลายมือชื่ออธิการบดีรับทราบเอกสารขอสอบข้อเท็จจริงโดยมอบหมายให้รองอธิการบดีและหน่วยงานภายในตรวจสอบต่อคำสั่งจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สอบสวนจริยธรรมเรื่องผู้บริหารคุกคามทางเพศซึ่งผู้ร้องเป็นกลุ่มคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกสารขอทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานปปท.เขต1เรื่องการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการและโครงการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ถูกส่งมายังนายกสภามหาวิทยาลัยจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานปปท.เขต1ระบุว่าหลังรับข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอเอกสารหลักฐานไปยังมหาวิทยาลัยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับมาอยู่ระหว่างเร่งรัดขอเอกสารอีกครั้งขณะนี้มี2ประเด็นที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงานปปท.เขต1คือการใช้รถราชการในภารกิจส่วนตัวและโครงการติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซึ่งผู้บริหารของบริษัทเอกชนที่ดำเนินการเป็นหลานของผู้อำนวยการรายหนึ่งพบว่ามีการใช้น้ำมันตามข้อร้องเรียนจริงครับมีใช้โดยใช้เติมแบบฟรีดการ์ดเป็นจำนวนเงิน 100,000 กว่าบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงว่ามันผิดเป็นการทุจริตหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นการแค่ผิดระเบียบหรือเอารถไปใช้เพื่อส่วนราชการแต่เบื้องต้นเนี่ยมีการใช้จริงมีมูลตามข้อร้องเรียนเลยครับทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วแต่ตอนนี้เราขอเอกสารเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท่านนี้ว่าเขามีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับเอกสัญญานี้ก็อันนี้ก็เดือนกว่าแล้วยังไม่ตอบกลับมาส่วนประเด็นที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานคือโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและลอยน้ำซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควงเงินงบประมาณ237ล้านบาทสัญญาผูกพัน25ปีซึ่งอธิการบดีลงนามสัญญาไปแล้ว
แต่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยได้แจ้งขอชะลอโครงการนี้ไว้ก่อนสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยดอกหงอนนาคที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มทุ่งในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับท่ามกลางหน้าฝนนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปกางเต็นท์กันอยู่ที่นั่นนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ